ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะกรณีที่คนเฝ้าศาลเจ้าในจังหวัดระยองถูกแทงจนได้รับบาดเจ็บนะคะล่าสุดเหมือนที่บอกไปคือตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเพราะว่าคุณลุงคนนี้เคยถูกขู่ถึง2ครั้งปมเหตุมาจากที่คุณลุงเนี่ยไปเตือนวัยรุ่นที่ก่อเหตุเนี่ยบอกว่าอย่ามาจีบผู้หญิงแถวนี้ให้ไปจีบตรงอื่นก็สร้างความไม่พอใจกับเขาค่ะเดี๋ยวมันเด้งได้หมาไล่ไปแล้วครับนั่งให้ความมากไปจ๋าไปไม่มากหรือว่าไงผู้ชมคะนี่เป็นคลิปที่นายหลงอายุ64ปีนะคะซึ่งก็เป็นคนเฝ้าศาลเจ้าหลวงเตี้ยในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองถูกทำร้ายร่างกายค่ะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกแทงตามลำตัวมากถึง15แผลแน่ก็จากการสอบถามเนี่ยพบว่านายหลงเคยถูกขู่ฆ่ามาแล้ว2รอบแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์จริงคิดว่าขู่เฉยๆปมเหตุเกิดจากในหลงเคยเข้าไปเตือนคนที่ก่อเหตุที่เขามาจีบผู้หญิงเขาทำงานที่ศาลเจ้าใช่ไหมใช่ค่ะก็มาจีบคราวนี้ตะหลงก็ไปบอกเขาว่าอย่ามาจีบกันตรงนี้ไปจีบที่มันน่าเกลียดปรากฏวัยรุ่นทางฝั่งนั้นก็ไม่พอใจเลือดร้อนนะก็เลยขู่มาตลอดว่าอย่ามายุ่งก็ปรากฏว่าคราวนี้ไม่ขู่แล้วล่ะเขาทำงานประจำที่ศาลเจ้าไงเขาไม่ได้คบกันเหรอคะคบกันไหมสองคนนี้เราก็ไม่รู้นะแต่เขาทำงานศาลเจ้านี่ไงเขาทำงานศาลเจ้าเขาเป็นคนดูแลศาลเจ้าอยู่แต่นี้เด็กที่ว่ามีปัญหาคนที่มาก่อเหตุมาติดพันมาติดพันแล้วก็หึงหวงลุงเนี่ยแหละประมาณเนี้ยนะคุณผู้ชมคะตำรวจสภนิคมพัฒนารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะเป็นชายวัยรุ่นอายุ20ปีค่ะเป็นชายที่มาติดพันหญิงสาวในศาลเจ้านี่แหละเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องจรปิดรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ